สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการที่จะรับไฟล์ส่งไฟล์นะครับในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Notability นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับคลิปสั้นๆครับนี่นะครับเราก็ลองไปเปิด Notability ขึ้นมานะครับตอนนี้ที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ task ตรงนี้นะครับผมมีไฟล์อยู่1ไฟล์นะครับไฟล์ตรงนี้จะมีอยู่2หน้านะครับนี่ครับหน้า1ที่เป็นตัวหนังสือนะครับอีกหน้า1เป็นรูปภาพนะครับวิธีการตอนนี้มีอยู่1ไฟล์นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับการที่เราจะรับไฟล์นะครับอันแรกก็คือรับจากอีเมลก่อนละกันนะครับเราก็ไปเลือกอีเมลที่เพื่อนส่งมาให้นะครับไฟล์ที่รับก็ต้องเป็นไฟล์ที่เรียกว่า PDF ไฟล์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับมี1ไฟล์ที่เพื่อนแนบมาให้นะครับเราก็คลิกขึ้นมามันก็จะเปิดขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะครับเห็นมุมขวาไหมครับมุมขวานี่จะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรนี่ครับนะครับนี่คือการ import นะครับเราติ๊กเข้าไปนะครับเราขึ้นมานะครับเราก็ไปหานะครับตรง3จุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะหาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Notability นะครับเราคลิกเข้าไปครับนะครับมันก็จะมี2อันว่า add existing note ถ้าเราเปิด note อยู่มันก็จะไปเข้านะครับแต่นี้เรา create ก่อนนะครับ create new note นะครับแล้วก็เลือกที่ task อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับ import นะครับกด import แล้วก็ดันนะครับกดดันไปนะครับทีนี้ก็ไปดูนะครับที่นี้เห็นไหมครับมาตรการการป้องกันกรมขนส่งนี่นะครับตัวนี้ครับเป็นไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีอยู่3หน้านะครับนี่ไฟล์เก่าเรานะครับมีอยู่2หน้านะครับมันก็มี2ไฟล์แล้วครับหรือว่าอีกอันนึงนะครับลองดูว่าถ้าเพื่อนเราส่งมาทาง LINE นะครับส่งมาให้เราทาง LINE นี่ครับมีไฟล์นะครับกดขึ้นมาก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นเหมือนกันตรงนี้เป็นประกาศอำนาจหน้าที่นี่นะครับกำหนดอำนาจหน้าที่นะครับทำเหมือนกันเลยครับนี่ครับมีสี่เหลี่ยมลูกศรนี่นะครับคลิกขึ้นมาแล้วก็ไปหาแอปพลิเคชัน Notability นะครับเขียน New Note นะครับแล้วก็ Task นี่นะครับ Import นะครับ Done นะครับก็ไปดูนะครับจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นมา3ไฟล์แล้วครับนี่นะครับอำนาจหน้าที่มาจาก LINE นะครับตัวนี้มาจากอีเมลนะครับอันนี้ที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับอันนี้เรามี3ไฟล์นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้นะครับที่บอกว่า add existing note นะครับเราเปิดค้างไว้นะครับอย่างตัวนี้นะครับไฟล์นี้เรามีอยู่2หน้านะครับหน้าหนึ่งที่เป็นกระดาษแล้วก็หน้าหนึ่งเป็นรูปภาพตรงนี้นะครับเราเปิดค้างไว้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้ครับเราเลือกจากอีเมลนะครับกดเหมือนเดิมเลยครับนะครับกดที่ไฟล์แล้วก็ import นะครับก็เลือก notability ตรงนี้ครับนี่นะครับแต่ว่าเราไม่เลือก create new note เราเลือกตรงบนนี้ครับ add to มันก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เราเปิดค้างไว้นะครับเราก็กดเลยครับ add to นี่ครับแล้วก็กด import กด done นะครับนี่นะครับไปดูครับนี่ครับจากไฟล์นี้ที่เราเปิดไว้เดิมมันมีอยู่2หน้านะครับนี่ครับตอนนี้กลายเป็น5หน้าแล้วครับนี่ครับมันมาแอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแล้วเราลองลบออกนะครับที่เราแอดเข้ามาเมื่อกี้นะครับ delete ออกไปนะครับเรา delete ออกไปก็ไฟล์ที่เราเปิดไว้ตอนนี้ก็มี2หน้านะครับมี2หน้าตรงนี้นะครับเราไปลองดูว่าถ้ามาจาก LINE ครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับกดไปที่ไฟล์ที่ใน LINE นะครับที่เพื่อนส่งมาให้แล้วเราก็กดตรงนี้ครับ import ตรงนี้แล้วก็ไปหาแอป Notability ตรงนี้นะครับ
มันก็ขึ้นเหมือนกันครับที่บอกว่า add to แล้วก็เป็นชื่อไฟล์ที่เราเปิดไว้อยู่นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับอยู่ที่ชื่อไฟล์นี้อยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ subject นี้นะครับ import นะครับกดดันแล้วกดดันนะครับแล้วก็ไปเปิดดูครับนี่ครับมาแล้วครับเดิมที่เราเปิดไว้เมื่อกี้มี2หน้านะครับตอนนี้มันก็จะมีทั้งหมด5หน้าแล้วครับนี่ครับมี4หน้านะครับเพราะว่าไฟล์ที่เราส่งมามี2หน้านะครับเห็นไหมครับก็ง่ายๆตรงนี้นะครับวิธีการย้อนกลับก็จะเหมือนกันครับนี่ครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราก็จะเห็นทางด้านซ้ายนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรนะคลิกเข้าไปครับปึ๊บมันก็ขึ้นมานะครับมาคลิกตรงข้างล่างนี่ครับ Other App นะครับแล้วก็ขึ้นคำว่าแชร์ Note นะครับแล้วก็กดแชร์ไปครับนี่ครับแล้วเราก็เลือกลายครับนี่ครับแล้วก็เลือกลายที่เราจะส่งนะครับแล้วก็กดคำว่าแชร์ตรงนี้ครับแชร์นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับมาดูครับที่ลายที่เราส่งไปนะครับนี่ครับก็คือตัวนี้นะครับที่เราส่งไปให้เพื่อนนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับไฟล์ชื่อสรุปอะไรนี่นะครับนี่ครับไฟล์สรุปนี่มันก็ไปที่ไลน์นะครับเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันถ้าเราอยากจะส่งเมลนะครับเราก็กดไปตรงนี้ครับของซ้ายมือนี่นะครับนี่ครับแล้วก็กด Other App Share Note นะครับแล้วก็มีเมลนะฮะเมลครับแล้วก็ส่งไปครับถึงใครนะฮะเราก็ส่งไปนะครับอย่างนี้นะครับไฟล์เราชื่อ www อ่ะ4ตัวเลยนะครับแล้วกดตรงนี้ครับลูกศรนี้นะครับไปแล้วครับแค่นี้เองครับมันก็จะไปที่อีเมลที่เราส่งไปนะครับนะครับอันนี้ด้วยความเล่นเน็ตนะครับมันก็ยังไม่มานะครับตอนนี้ยังไม่มานะครับตัวที่เราส่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมส่งหา Gmail นะครับเน็ตยังหมุนอยู่ครับยังไม่มานะครับก็แค่นี้นะครับวิธีการนะครับการรับนะครับรับที่จะเข้ามาใน Notability หรือว่าการที่จะแชร์ไปให้ทางแอปทางอีเมลต่างๆก็มีวิธีการอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้แอปพลิเคชัน Notability นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้งานนะครับสนุกดีครับขอบคุณครับ